รอรับได้เลยวันนี้เราไม่ทิ้งกันจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทล็อตที่3รวม 800,000 รายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่16เมษายนผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงินจำนวน 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างวันที่15ถึง17เมษายนการโอนเงินในรอบนี้แบ่งเป็น3วันรวมทั้งสิ้น 800,000 รายซึ่งในวันนี้วันที่16เมษายน2563จะเป็นวันที่2ของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวสามารถรอรับเงินได้เลยทั้งนี้ยอดผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันขณะนี้มีจำนวนกว่า 27.3 ล้านรายแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาแล้ว3ล้านรายกลุ่มที่อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติม6ล้านรายซึ่งตอนนี้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพียง 1.9 ล้านรายและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก12ล้านรายอย่างไรก็ดีสำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่20เมษายนนี้ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะเปิดเมนูขอทบทวนสิทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่เช่นคลังจังหวัดสรรพากรพื้นที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นต้นเพื่อเข้าไปตรวจสอบโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานในพื้นที่ด้วย